สวัสดีครับพบกับผมครับดร.กากแห่งช่องดร.กากชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นสังคมในเรื่องของศาสนานะครับซึ่งเป็นประเด็นที่อื้อฉาวและถือว่าถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับในเรื่องของพระสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเสน่ห์สักยันเสกวัตถุมงคลต่างๆนะครับรวมถึงการนำสีกาเข้าไปเสกเมถุนที่กุฏิแล้วก็มีการเสพยามีการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์มีการใช้เงินของวัดเพื่อไปใช้ในส่วนตัวหรือว่าไปทำในผิดวัตถุประสงค์ของการใช้สอยภายในวัดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมานานแล้วก็กำลังเกิดขึ้นก็มีหรือที่เป็นข่าวก็มีหรือที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็มีก็ไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธอย่างเดียวนะครับสิ่งพวกนี้ก็เกิดขึ้นทุกศาสนาทุกนิกายซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้แล้ววันนี้ครับผมอยากจะพูดคุยในมุมมองของผมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ท่านทั้งหลายที่ดูอยู่อาจจะมีความเห็นด้วยแล้วก็ฉุกคิดแล้วก็นำไปใช้ไปปฏิบัติผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อบางคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งผมแยกย่อยออกมาเป็นข้อๆเพื่อที่จะเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็เป็นเกาะกำบังที่จะนำพาชีวิตของเราไม่ให้ไปเจอเรื่องร้ายๆพวกนี้ไม่ได้ไปตกเป็นเหยื่อของพระที่ไม่ดีหรือไปตกเป็นเหยื่อของลัทธิต่างๆนะครับอยากให้เราได้รู้เท่าทันอย่างน้อยก็เพื่อตัวเราเองและครอบครัวและคนใกล้ชิดที่จะไปช่วยบอกต่อแล้วก็ช่วยตักเตือนกันนะครับซึ่งผมต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลเป็นความรู้สึกส่วนตัวซึ่งผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดหรือสิ่งที่ผมกำลังพูดจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเสมอไปแต่ขอให้ท่านที่ดูอยู่ทุกท่านที่ดูอยู่นำไปพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็นำไปปฏิบัติเป็นข้อคิดหรือเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่จะไปช่วยเป็นเกาะกำบังให้เราแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วนะครับครับผมแยกแยะอย่างนี้ครับว่าศาสนาคืออะไรศาสนาผมเปรียบเสมือนเป็นบันไดที่จะนำพาเรานำชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยก้าวข้ามขึ้นไปสู่ความจริงของชีวิตนะครับซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไรฉะนั้นทุกคนก็ที่เกิดมาก็อยากจะเสาะแสวงหาแล้วก็อยากจะเรียนรู้อยากจะค้นพบว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมันมีจุดประสงค์อะไรมีความต้องการอะไรนี่นะครับถึงมีศาสนาเกิดขึ้นศาสนาผมก็เปรียบเหมือนกับบันไดที่จะให้เราก้าวข้ามขึ้นไปเพื่อเรียนรู้ในแต่ละขั้นจนถึงจุดสูงสุดขั้นบันไดขั้นสุดท้ายซึ่งผมไม่รู้หรอกนะครับว่าขั้นสุดท้ายมันมีอะไรซึ่งก็เชื่อว่าไม่มีใครรู้แม้แต่นักบวชผู้นำทางศาสนาต่างๆก็ไม่มีใครรู้ว่าขั้นบันไดขั้นสุดท้ายนั้นจะเป็นยังไงก็เป็นเพียงแค่ว่าเป็นข้ออ้างเป็นข้ออุปโลกบอกเล่าเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้เรียนรู้และได้ตระหนักไม่ทำความชั่วบางศาสนาก็อ้างถึงความดีความเลวอ้างถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือว่ามีนรกมีสวรรค์ก็จะอ้างกันไปบางศาสนาก็จะอ้างเป็นการเกิดใหม่พบใหม่ก็ว่ากันไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วผมว่าไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงว่าบันไดขั้นสุดท้ายมันคืออะไรมันอาจจะเป็นแค่ความว่างเปล่าไม่มีอนาคตไม่มีอดีตหรืออาจจะไม่มีความทรงจำหลงเหลืออยู่ด้วยซ้ำซึ่งสิ่งพวกนี้เราต้องรู้เท่าทันก่อนว่าไม่มีใครรู้จริงฉะนั้นถ้ามีใครสักคนจะมาบอกเราว่าข้างบนสุดมันเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าเขากำลังหลอกเราเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์แก่ตัวเขาหรือว่า
แก่สำนักของเขานะครับเราก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อและได้รู้เท่าทันนะครับศาสนาในแต่ละศาสนาก็จะมีศาสดาครับศาสดาก็คือผู้คิดค้นผู้สร้างบันไดให้กับเราผมเปรียบศาสดาก็คือผู้สร้างบันไดให้กับเรานะครับผู้คิดค้นแนะแนวทางแล้วก็สร้างบันไดให้กับเราเนี่ยได้ก้าวข้ามขึ้นไปและเมื่อศาสดาล่วงลับไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่พระคัมภีร์หรือคำบอกเล่าบอกกล่าวบอกสอนโดยผ่านทางผู้นำทางนักบวชหรือว่าผู้นำสาวกต่างๆในลัทธิในศาสนาต่างๆนะครับพวกนี้เขาก็จะทำหน้าที่ในการนำทางเราแต่ถามกลับไปว่าพวกเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นผู้นำในศาสนาต่างๆเขาก็คือมนุษย์เขาก็ได้รับการเรียนรู้จากพระคัมภีร์หรือคำบอกเล่าเหมือนกับเราซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านั้นเราก็ไม่รู้ความจริงมันคืออะไรมันตรงตามหลักความเป็นจริงของศาสดาได้กล่าวถึงไว้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเรารู้จุดนี้แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อให้มันมากนักว่าผู้นำเหล่านี้เนี่ยจะพูดในเรื่องที่จริงเพราะทุกศาสนามีความมุ่งหวังอย่างเดียวกันก็คือนำทางชีวิตของเราเนี่ยไปสู่จุดหมายแห่งชีวิตที่แท้จริงไม่ได้สร้างมาเพื่อความขัดแย้งไม่ได้สร้างมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับสถานที่หรือบุคคลต่างๆจนกลายเป็นที่ที่แสวงหาผลประโยชน์กันในทุกวันนี้ยกตัวอย่างได้ง่ายอย่างเช่นผู้นำทางที่เป็นนักบวชก็อาจจะอ้างตนอวดตัวว่าเป็นคนวิเศษสามารถที่จะอย่างรู้สามารถที่จะแก้เคล็ดสามารถที่จะดูดวงสามารถที่จะสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้เรามาใช้แคล้วคลาดปลอดภัยหรือแม้กระทั่งอ้างตนว่าสามารถจะทำพิธีต่างๆเพื่อที่จะให้เรามนุษย์เราหลุดพ้นจากความทุกข์หรือสิ่งที่เราแสวงหาเนี่ยให้ได้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งพวกนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้นซึ่งถ้ามีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อไหร่ผมก็ให้ถือว่านั่นคือการหลอกลวงทั้งสิ้นฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันนะครับว่าผู้นำทางเหล่านี้เขาก็คือมนุษย์เหมือนเราฉะนั้นเขาทำได้เราก็ทำได้มีสิ่งหนึ่งที่คู่กับศาสนาก็คือความศรัทธาสิ่งแรกที่มนุษย์ควรจะมีนะครับก็คือความศรัทธาหากเราจะศรัทธาอะไรผมก็ขอให้ศรัทธาตัวเองศรัทธาในจิตของตัวเองให้มากที่สุดอย่าไปศรัทธาในสิ่งที่เขาอุปโลกปั้นแต่งขึ้นมาอย่าไปศรัทธาในพิธีกรรมอย่าไปศรัทธาในวัตถุมงคลหรือความงมงายต่างๆจงศรัทธาในตัวเองแล้วก็ศรัทธาในจิตของตัวเองสร้างจิตของตัวเองให้เข้มแข็งแล้วเราจะมีสภาวะของความเป็นผู้นำมีสภาวะของความเป็นผู้รู้มีสภาวะของคนที่มีเกราะป้องกันตัวในมุมมองของผมครับศาสดาทุกศาสนาเขาก็เกิดมาเป็นคนเหมือนเราเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต่างจากเราคือความศรัทธาผมเชื่อว่าเขามีความศรัทธาในตัวเองในจิตของตัวเองก่อนเป็นลำดับแรกเขาถึงสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเป็นผู้นำคนอื่นได้ฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนครับศรัทธาในตัวเองเรามีศาสนาได้เราศึกษาศาสนาได้ไม่ผิดแต่ขอให้ศึกษาครบถ้วนทุกศาสนาแล้วมาไต่ตรองมากรองให้เอาส่วนดีที่สุดมาปรับใช้ในชีวิตของเราอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมั่นในสิ่งที่นักบวชบางคนใส่เข้าไปในหัวเราจนเราเกิดความงมงายและเราก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆอย่างเรื่องที่ผมเกริ่นมาข้างต้นในเรื่องของนักบวชหรือพระที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะครับผมไม่โทษเขาเลยที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเราต่างหากที่ไปให้ค่าเราต่างหากที่ไปให้ทรัพย์สินเงินทองหรือให้ความศรัทธากับเขาจนเขาเกิดความหลงละเริงจนเขาเกิดความคิดว่าเขาเป็นผู้วิเศษคิดว่าเขาเป็นคนที่เหนือคนอื่นจนกลายเป็นว่าเขาจะทำอะไรก็ได้หรือเขาจะแอบทำอะไรก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ถึงรู้เราก็อาจจะปิดหูปิดตา
พราะว่าเราศรัทธาเราศรัทธาในตัวเขาเราศรัทธาในเครื่องแบบของเขาเราเลยตกเป็นเหยื่อในการศรัทธาเหล่านั้นฉะนั้นผมขอให้ทุกคนกลับมาศรัทธาตัวเองนะครับแล้วทุกเรื่องจะไม่ส่งผลอะไรกับชีวิตเราเลยทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความศรัทธาในตัวเองแล้วนักนำทางเหล่านั้นก็จะสูญพันธุ์สูญหายไปในที่สุดเพราะว่าเขาก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมานำทางเราแล้วเราต่างหากที่จะสามารถที่จะนำทางตัวเราเองได้ขอให้การนำทางเหล่านั้นขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์ความถูกต้องความเป็นจริงแค่นี้ผมก็เชื่อว่าเพียงพอสำหรับการที่เราจะนำพาชีวิตของเราก้าวขึ้นไปในบันไดแต่ละขั้นได้และความวุ่นวายของศาสนาต่างๆในโลกก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการพัฒนาจิตใจของมนุษย์การพัฒนาความศรัทธาของมนุษย์ได้ก้าวผ่านผู้นำทางได้เรียนรู้ในหลักการของความศรัทธาที่ถูกต้องฉะนั้นศรัทธาและศาสนาย่อมเป็นสิ่งที่คู่กันครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่จะนำความคิดความรู้สึกส่วนตัวนะครับย้ำว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวเพื่อที่จะสะกิดใจให้กับทุกท่านที่ดูอยู่นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ปรับปรุงในการดำเนินชีวิตเพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อในความศรัทธาของเราที่มีต่อคนอื่นนะครับจนทำให้กลายเป็นความศรัทธาที่ผิดความศรัทธาที่ผิดทำให้เราหลงเชื่อและงมงายในเรื่องที่ผิดฉะนั้นวันนี้ดร.กากขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ